ว่าเป็นประโยชน์ในการพิจารณาขอเชิญท่านสุนทรผู้ตั้งกระทู้ถามถามได้ครับครับเรียนท่านประธานแล้วก็เพื่อนสมาชิกแล้วก็ท่านรัฐมนตรีนะครับผมขอสไลด์ PowerPoint ขึ้นเลยนะครับสิ่งที่เราเจอมันเมื่อกี้เนี่ยผมฟังพี่สรณีนะฮะท่านเสรณีเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าเอ๊ะทำไมเรามีคำถามเดียวกันเลยคือว่ามันถึงเวลาหรือยังอ่ะที่เราจะเอาทำอะไรมันจริงจังอ่ะมันเป็นคำถามเดียวกันเลยว่าเราจะจริงจังหรือยังนะฮะส่วนในเรื่องนี้ก็คือว่าจริงจังที่จะป้องกันเนี่ยไม่ให้เกิดธุรกิจหลอกลวงประชาชนเนี่ยขึ้นมาได้ยังไงนะฮะผมอันนี้ผมถ่ายให้เห็นภาพรวมว่าตั้งแต่ปี2525จนถึงปัจจุบันเนี่ย2567ผ่านมา40ปี40กว่าปีมันก็ยังหลอกลวงจับได้หนีไปนะฮะหรือว่าหลุดไปนะครับลองมาดูทีละอันนะครับสไลด์ถัดไปเลยครับแม่ชะม้อยนะครับอันนี้ผมคิดว่าทุกท่านที่อยู่ในสภาเนี่ยคงทันแต่ว่าท่านนายกหรือว่าท่านรัฐมนตรีผมไม่แน่ใจว่าจะทันไหมเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกือบ40ปีที่แล้วนะครับช่อโกงนะครับเป็นคดีใหญ่คดีแรกถูกตัดสินจำคุก 150,000 ปีตอนนั้นผมเด็กๆนี่ผมฟังผมรู้สึกโอ้ยจำคุก 150,000 ปีน่ากลัวมากเลยแต่ในความเป็นจริงเกิดอะไรขึ้นครับจำคุกจริงเนี่ยแค่7ปี11เดือนแล้วแม่ชะม้อยก็เดินออกมาสบายๆนะครับขอสไลด์ถัดไปครับเวลาใกล้เคียงกันนั้นก็มีแชร์ชาร์เตอร์นะครับอันนี้ยิ่งแบบไปกันใหญ่เลยนะครับคือว่าคือไปกันใหญ่ก็คือว่าผู้ที่ถูกตัดสินว่าผิดเนี่ยนะครับก็หนีไปต่างประเทศเสร็จแล้ว20ปีผ่านมากลับมาเดินหล่อๆในประเทศไทยเป็นแกนนำไล่ท่านอดีตนายกที่มาจากการเลือกตั้งอีกต่างหากมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันง่ายๆกันอย่างนี้เลยเหรอนะฮะสไลด์ถัดไปครับแชร์บริชเชอร์อันนี้เนี่ยเป็นเกี่ยวกับแชร์ที่คือตอนนี้ผมให้ดูว่าไอ้พวกสารพัดการหลอกลวงเนี่ยเขาก็ขยันที่จะหาผลิตภัณฑ์หรือหาอะไรมาหลอกนะฮะอันนี้ก็เป็นการหลอกเกี่ยวกับไทม์แชร์ลิงนะครับแล้วก็มีบัตรสมาชิกบัตรเงินเสีย 30,000 สมาชิกบัตรทองเสีย 80,000 คดีนี้เนี่ยก็สร้างความเสียหายอย่างมากมายจำคุกลงโทษนะฮะ 100,000 ปีแต่ในความจริงติดกี่ปีอันนี้ท่านลองไปหากันดูนะครับขอสไลด์ถัดไปครับโอ้อันนี้ผมจะให้เห็นว่าเนี่ยขนาดว่าแฟนชายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยยังเอามาหลอกลวงประชาชนกันเลยนะครับซึ่งกรณีเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยเพราะว่าผู้เสียหายเนี่ยเป็นผู้ที่ตั้งใจอยากทำมาหากินนะครับเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยไม่ผมคิดว่ากลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่น่าสงสารมากเลยนะครับแต่ก็ถูกหลอกลวงไปนะครับสไลด์ถัดไปครับอันนี้เริ่มมาแบบไฮเทคขึ้นมาหน่อยแล้วนะครับยูฟันถ้าการเล่นหุ้นยากไปสำหรับคุณเลือกลงทุนด้วยยูโทเค็นโอ้ในยุค2558เนี่ยคำว่ายูโทเค็นเนี่ยหรือไอ้พวกเงินดิจิตอลอะไรเงี้ยมันยังใหม่มากเลยนี่เขาก็เอาเข้ามาหลอกกันอีกนะครับแต่สำหรับคดียูฟันเนี่ยน่าสนใจก็คือว่าผู้บริหารเนี่ยซึ่งเป็นคนมีศักดิ์มีสีนะครับก็ได้หนีออกไปทันซึ่งจริงๆแล้วแม้แต่ในคดีของแม่ชะม้อยแชร์ชาร์เตอร์พิเชอร์อะไรเนี่ยมันมีข่าวมาตลอดเลยว่ามีผู้มีศักดิ์มีสีเนี่ยมาเกี่ยวข้องตลอดนะฮะแม่ชะม้อยเนี่ยอาจจะเป็นสีเขียวแชร์ชาร์เตอร์เนี่ยเป็นสีฟ้าอะไรอย่างนี้นะครับประเด็นก็คือว่าคนเหล่านี้มักจะหลุดรอดไปได้มียูฟันเนี่ยที่ถูกฟ้องนะครับแต่ก็หนีรอดออกไปได้นะครับต่อไปครับสไลด์ถัดไปอันนี้เริ่มพัฒนามาอีกแล้วมีการ
ทำตัวเป็นคนรวยอ่ะทำคนรวยให้เป็นคนดีทำคนไม่มีให้เป็นคนรวยแล้วเรามาช่วยสังคมกันโอ้โหสุดยอดเลยอันนี้แบบก็ดูเหมือนแบบเป็นการสร้างคนดีมากเลยนะฮะก็เสียหายไปอีก 5,000 กว่าล้านถูกตัดสินให้จำคุก 12,000 ปีโอ้โหน่ากลัวมากเลยแต่ตอนนี้ไม่รู้เป็นยังไงแล้วนะครับสไลด์ถัดไปครับมาอีกนี่เป็นนี่ก็เช่นกันนะครับคือเขาจดทะเบียนว่าจะขายสินค้าอะไรเนี่ยแล้วก็สุดท้ายก็เปลี่ยนมาเป็นพาไปเที่ยวต่างประเทศหลอกไปเรื่อยๆมีผู้เสียหายเนี่ยมากมายนะครับถูกตัดสินจำคุก4,000 ปีโอ้โหทำไมโทษพวกนี้มันน่ากลัวมากเลยนะครับแต่สุดท้ายเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะไปเฉลยตอนท้ายนะครับสไลด์ถัดไปครับอ้าวอันนี้เริ่มพัฒนามาแปลงร่างเต็มที่แล้วนะครับก็คือว่าใช้ทั้งเทคโนโลยีนะครับใช้ทั้งดาราอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเข้ามามีการอวดรวยสารพัดแบบแม้แต่ตรงที่ผมทำเบอร์ไปเนี่ยก็คือว่าขนาดว่าบิกินี่เนี่ยยังต้องใส่แบบที่มีแบรนด์เป็นหลุยอะไรสักอย่างนี่นะฮะขนาดแค่เนี้ยมันต้องใส่แบบแบรนด์หมดทุกอย่างแล้วก็มาอวดรวยกันคดีนี้ก็กำลังอยู่ในระหว่างการตัดสินนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะถูกตัดสินอีกเป็นกี่หมื่นปีแต่เห็นว่าบางท่านที่ถูกกล่าวหาเนี่ยตอนนี้ก็ปล่อยเป็นอิสระแล้วก็มาเดินสบายๆอีกแล้วนะครับนะขอสไลด์ถัดไปครับอันนี้มาถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยเห็นไหมฮะเราเห็นพัฒนาการไหมครับจากคนธรรมดาพัฒนามาเรื่อยๆมีการใช้จากก๋วยเตี๋ยวมาใช้เป็นสินค้าที่มันเหมือนไฮเทคมากขึ้นมาถึงตอนนี้เนี่ยก็แล้วก็ใช้พวกดาราอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมาหลอกมาอวดรวยนะครับให้คนเนี่ยเข้าไปลงทุนแล้วก็เกิดความเสียหายซึ่งคดีนี้เนี่ยมีอีกจุดนึงที่เป็นประเด็นสำคัญก็คือว่าเกิดคำว่าเทวดานะฮะซึ่งผมไม่รู้ว่าเป็นเทวดาหรือว่ามันเป็นเทวดาตบทรัพย์หรือว่าเป็นอะไรอ่ะซาตานผีปอบอะไรหรือเปล่านะครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายเนี่ยเทวดาจะหนีรอดไปได้อีกหรือเปล่านะครับครับขอสไลด์ถัดไปครับโอ้ยอันนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยคือผมถึงจุดแบบขาดความอดทนเลยนะครับคือหลอกแม้กระทั่งพระนะครับชวนไปลงทุนกลายเป็นแชร์แครอทเนี่ยมันถึงตรงเนี้ยผมถึงบอกว่าถึงเวลาที่เราจะจริงจังหรือยังจะทำยังไงไม่ให้มันเกิดเรื่องเหล่านี้ขึ้นมานะฮะไม่ใช่ว่าปล่อยมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ไปไล่จับนะฮะก็มาถึงว่าคำถามที่ผมอยากจะถามถึงท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยว่าท่านประธานสังเกตเห็นไหมครับว่าเกือบจะทุกแชร์นะครับเกือบจะทุกธุรกิจหลอกลวงเนี่ยมักจะมีเจ้าหน้าที่รัฐหรือมีคนมีศักดิ์มีสีอะไรเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งในกรณีดีไอคอนเนี่ยเขาก็เรียกว่าเทวดานะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นเทวดาตบทรัพย์หรือเปล่านะครับเทวดาต่างๆเหล่านี้เนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยมีวิธีจะจัดการอย่างไรนะฮะมีจริงไหมนะครับมีวิธีจัดการอย่างไรนี่คือคำถามที่หนึ่งนะครับคือผมจะไปเร็วๆก่อนเพราะผมอยากจะให้ท่านรัฐมนตรีเนี่ยได้มาแชร์วิธีว่าจะช่วยกันอย่างไรนะครับส่วนคำถามที่สองก็คือว่าจากที่เห็นเนี่ยหลอกลวงกันมาตั้งแต่เราเด็กๆเลยจนถึงวันนี้ก็ยังหลอกลวงอย่างเงี้ยมันไม่มีกลไกอะไรหรือว่าอะไรที่จะทำการป้องกันก่อนเลยเหรอนะฮะก็คำถามที่สองก็คือว่าทางรัฐบาลเนี่ยจะมีแนวทางอย่างไรที่จะไม่ให้เกิดธุรกิจหลอกลวงประชาชนเนี่ยขึ้นมาอีกครับขอสองคำถามนี้ครับก็ขอเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีได้ตอบกระทู้ถามครับท่านประธานที่เคารพดิฉันจิราพรสินธุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ
ดิฉันได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรให้ได้มาตอบกระทู้ถามของท่านสุนทรพฤกษพิพัฒน์นะคะสมาชิกวุฒิสภาซึ่งก็ต้องขอบพระคุณท่านสมาชิกนะคะที่ได้ให้ความสนใจในประเด็นที่กำลังเป็นข่าวใหญ่อยู่ในขณะนี้นะคะแล้วก็ดิฉันก็ต้องเรียนว่าทางท่านนายกรัฐมนตรีนะคะแพทองธารชินวัตรก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับกรณีที่เกิดขึ้นนะคะว่าจะเห็นได้ว่าทางท่านนายกเองนะคะได้มีข้อสั่งการถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานในการที่จะช่วยกันเร่งสางปมคดีที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะคะแล้วก็ได้ช่วยกันในการวางมาตรการเพื่อปิดช่องขบวนการที่เกิดธุรกิจที่หลอกลวงพี่น้องประชาชนนะคะโดยท่านได้มอบหมายทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือสตช.นะคะให้มีช่องทางให้ประชาชนเข้าแจ้งเบาะแสแล้วก็ได้แจ้งความได้อย่างรวดเร็วนะคะก็เพื่อจะลดความเข้าใจผิดของพี่น้องประชาชนรวมถึงได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เองนะคะได้เร่งกำหนดมาตรการแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายรวมถึงการให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนในธุรกิจเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการถูกหลอกลวงรวมถึงทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่มีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ก็ต้องมีการเร่งตรวจสอบแล้วก็บังคับใช้กฎหมายให้มีการไม่ให้มีการนำสินค้าที่ไม่ผ่านการรับรองมาจำหน่ายหรือว่าขายในออนไลน์นะคะรวมถึงกระทรวงสำคัญคือกระทรวงการคลังโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะก็เป็นหน่วยงานที่ถือกฎหมายสำคัญนะคะที่เราเรียกได้ว่าเป็นพ.ร.ก.ช่อโกงหรือบางท่านก็เรียกว่าเป็นพ.ร.ก.แชร์ลูกโซ่นะคะก็ต้องเข้าไปตรวจสอบแล้วก็กำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทำธุรกิจลักษณะที่เป็นการหลอกลวงประชาชนโดยเฉพาะที่เป็นแบบแชร์ลูกโซ่เกิดขึ้นนะคะดิฉันก็ต้องขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆได้ชี้แจงรายงานถึงการทำงานที่ผ่านมาของทางรัฐบาลนะคะก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังจากที่มีกระแสข่าวที่ทางท่านสมาชิกวุฒิสภาได้ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ก็คือกรณีของบริษัทเอกชนนะคะบริษัทไอคอนเกิดขึ้นทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองได้เปิดศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนในทันทีตั้งแต่วันที่10ตุลาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็ได้เปิดให้ทุกสน.ทั่วประเทศนะคะได้รับเรื่องจากพี่น้องประชาชนให้ประชาชนได้มาแจ้งข้อหาแล้วก็ได้มีการสอบสวนแต่ตอนนั้นเราก็ได้ระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นสคบสำนักงานเศรษฐกิจการคลังอย.สัมภากรนะคะเข้าไปร่วมสนับสนุนข้อมูลเพื่อเร่งระดมให้มีการสืบสวนข้อเท็จจริงโดยเร็วอันนี้ก็คือสิ่งที่เราทำเพื่ออำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนในระยะเร่งด่วนนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าในวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาทางตำรวจเองได้เข้าจับกุมผู้ต้องหา18รายนะคะแล้วก็มีข้อหาในการช่อโกงประชาชนแล้วก็พรบคอมพิวเตอร์แล้วในวันเดียวกันนั่นเองค่ะทางสคบเองก็ได้เรียกโล่รางวัลคืนจากทางบริษัทไอคอนนะคะเนื่องจากตรวจสอบว่าใช้ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ให้ไปแล้วสำนักงานปปง.เองก็ทำงานอย่างต่อเนื่องบูรณาการกันนะคะ18ตุลาคมหลังจากนั้นปปง.ก็ได้มีการยึดอายัดทรัพย์สินนะคะของดีไอคอนในล็อตแรกแล้วก็ต่อมาวันที่25ตุลาคมก็ได้มีคำสั่งยึดอายัดทรัพย์สินอีกล็อตหนึ่งนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่ามีการทำงานอย่างบูรณาการกันอย่างเต็มที่นะคะในการที่จะทำให้เกิดข้อเท็จจริงเพื่ออำนวยความยุติธรรมให้กับทุกฝ่ายนะคะจะเห็นได้ว่าตอนนี้ล่าสุดค่ะทางมีพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความเกือบ 9,000 รายแล้วนะคะแล้วก็มูลค่าความเสียหายประมาณ 2,000 กว่าล้านบาทซึ่งขณะนี้ค่ะก็ถือว่าได้เข้าเงื่อนไขนะคะที่ทาง DSI นะคะจะนำไปดำเนินการต่อนะคะซึ่งทางตำรวจเองก็จะได้มอบสำนวนทั้งหมดที่มีการสอบสวนมาตั้งแต่วันที่10ตุลาคมที่ผ่านมานะคะให้กับทาง DSI ซึ่งเป็นไปตามพรบการสอบสวนคดีพิเศษพ.ศ. 2547เข้าเงื่อนไขประกาศของคณะกรรมการคดีพิเศษแล้วก็ DSI จะรับสำนวนนี้ไปดำเนินการต่อตั้งแต่วันที่28ตุลาคมก็คือวันนี้เป็นต้นไปค่ะนี่ก็คือทางสคบก็จะเข้าช่วยในการสนับสนุนข้อมูลแล้วก็ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนในฐานะพยานอันนี้เป็นความคืบหน้าเบื้องต้นทีนี้ในเรื่องของที่ทางท่านสมาชิกวุฒิสภานะคะได้มีคำถามอยู่ใน2ประเด็นหลักๆคือในเรื่องของ1คือเทวดาสคบนะคะที่เป็นกรณีที่เกิดขึ้นใน
โซเชียลนะคะแล้วก็มีการนำเสนอโดยทางสื่อสารมวลชนนะคะแล้วก็มีประเด็นของการที่จะป้องกันไม่ให้มีธุรกิจหลอกลวงลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตขออนุญาตเรียนเบื้องต้นนะคะในประเด็นของคลิปเทวดาสคบค่ะก็อย่างที่เป็นปรากฏในหน้าสื่อนะคะว่ามีการเผยแพร่คลิปในวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมานะคะปีเป็นบันทึกเสียงการสนทนามีเนื้อหาพาดพิงบอกว่ามีบริษัทที่ประกอบธุรกิจดังกล่าวเนี่ยมีส่วนในการที่จะให้ความช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่สคบในการที่จะถูกร้องเรียนนะคะซึ่งก็เป็นที่มาของคลิปสคบเทวดาสคบดิฉันในฐานะที่กำกับดูแลสคบอยู่นะคะก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะในการที่จะตรวจสอบหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นว่ามีกรณีนี้เกิดขึ้นจริงหรือไม่มีการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่นะคะก็ได้นำเรียนเสนอท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะท่านประเสริฐจันทร์รวงทองที่กำกับดูแลอยู่ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งคลิปปรากฏวันที่10ตุลาคมในวันที่16ตุลาคมค่ะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะที่ชื่อว่าคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์ก็ถ้าท่านดูไทม์ไลน์ก็คือระยะเวลาไม่ถึง1อาทิตย์นะคะเราได้มีการตั้งคณะบุคคลขึ้นมาในการที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นนี้นะคะซึ่งตามที่เป็นโครงสร้างของคณะกรรมการนี้ท่านจะเห็นได้ว่าเป็นคนนอกทั้งหมดนะคะเราไม่ได้ให้คนในในการตรวจกันเองแต่ว่าได้เอาคณะกรรมการคนนอกที่มีส่วนในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะอาญาเข้ามานะคะเพราะว่าโครงสร้างมีทั้งตัวแทนของสำนักงานอัยการมีตัวแทนของ DSI มีตัวแทนของปปง.ตัวแทนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้ามาทำงานร่วมกันในส่วนนี้เพื่อที่จะ ที่ต้องเอาคนนอกก็เพื่อที่จะว่าให้เกิดความโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมกับทุกฝ่ายมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเราวางกรอบระยะเวลาในการที่จะสืบหาข้อเท็จจริงนี้30วันตอนวันที่16พอมีการตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาวันที่17ทางคณะกรรมการก็ได้มีการประชุมทันทีนะคะทำงานกันทันทีแล้วก็ต้องเรียนว่าทางคณะกรรมการก็ได้มีการตั้งอนุกรรมการขึ้นมา2คณะนะคะก็คือมีคณะที่เป็นการสืบสวนข้อเท็จจริงนะคะคณะนี้จะมีหน้าที่ในการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆทั้งพยานบุคคลพยานวัตถุพยานเอกสารนะคะที่จะมาใช้ในการหาข้อเท็จจริงจากหน่วยงานต่างๆทั้งจากสคบสสคตำรวจบกปคบเองนะคะเป็นคลิปต่างๆเอกสารต่างๆมาใช้ในการเชื่อมโยงกันซึ่งก็จะได้นำเรียนกับทางคณะกรรมการใหญ่นะคะที่มีประธานเป็นท่านอัยการอาวุโสเนี่ยค่ะในการที่จะกำหนดตัวบุคคลเข้ามาให้ข้อมูลหรือมาสอบสวนข้อเท็จจริงอีกคณะนึงค่ะเป็นคณะที่จะศึกษาปัญหาและข้อจำกัดในการปฏิบัติตามกฎหมายขายตรงและตลาดแบบตรงนะคะโดยจะต้องดูทั้งขั้นตอนการขอใบอนุญาตขายตรงตลาดแบบตรงในปัจจุบันรวมถึงกฎระเบียบต่างๆข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อจะดูว่าในอนาคตกฎหมายหรือว่าขั้นตอนกลไกใดของรัฐจะสามารถใช้ป้องกันไม่ให้เกิดกรณีการเกิดการธุรกิจหลอกลวงแบบนี้ได้อีกในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นฉันต้องเรียนว่าในประเด็นของในเรื่องการให้ความกระจ่างกับสังคมในเรื่องเทวดาสคบตัวหรือว่าหน่วยงานอื่นๆเองที่เกี่ยวข้องตอนนี้ได้เริ่มดำเนินการในการที่จะค้นหาข้อเท็จจริงแล้วนะคะถ้าปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีบุคคลใดที่กระทำผิดกฎหมายก็จะต้องมีการดำเนินการต่อนะคะอย่างเต็มที่ไม่ละเว้นแน่นอนให้พยานหลักฐานเป็นคนให้คำตอบนะคะในประเด็นนี้ทั้งดิฉันแล้วก็ท่านรองนายกรัฐมนตรีประเสริฐจันทร์รวงทองให้ความสำคัญเป็นอย่างมากแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญในการที่จะให้สร้างข้อเท็จจริงให้ข้อเท็จจริงกับประชาชนนะคะให้ประชาชนได้สิ้นข้อสงสัยในประเด็นนี้ในส่วนของเรื่องของการที่จะหาวิธีการป้องกันนะคะไม่ให้ธุรกิจหลอกลวงลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตก็ต้องเรียนว่าอย่างที่ท่านสมาชิกวุฒิสภาค่ะได้นำเรียนนะคะว่าธุรกิจเหล่านี้มีมานานแล้วนะคะหลายปีนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยน
มีรูปแบบที่หลากหลายนะคะแล้วก็แพร่ขยายเป็นวงกว้างแล้วก็ยังมีการนำเอาเทคโนโลยีนะคะนำเอาช่องทางการสื่อสารรูปแบบใหม่ๆมาใช้ในการติดต่อสื่อสารเพื่อจะสร้างความสนใจแล้วก็ความน่าเชื่อถือเพื่อหลอกลวงประชาชนนะคะก็เรียนว่าประเด็นนี้ทางรัฐบาลเองเราก็ตระหนักเป็นอย่างดีนะคะในเบื้องต้นดิฉันต้องเรียนในส่วนของที่ดิฉันกำกับดูแลสคบเองเราถือพรบขายตรงและตลาดแบบตรงนะคะก็ดิฉันได้เบื้องต้นดิฉันได้สั่งการให้ทางสคบเองได้ไปตรวจสอบผู้ประกอบการหรือว่าบริษัทที่จดทะเบียนขายตรงแล้วก็ตลาดแบบตรงทั้งหมดนะคะว่าหากมีบริษัทไหนหรือผู้ประกอบการไหนหรือเจ้าไหนที่มีความผิดปกตินะคะหรือว่ามีเรื่องร้องเรียนในลักษณะคล้ายกันกับกรณีที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะคะก็จะให้ทางสคบเองได้เข้าไปตรวจสอบแล้วก็ได้เชิญมาให้ข้อมูลนะคะเพื่อเป็นการทำงานในเชิงรุกแต่ว่าก็อย่างที่ทราบกันนะคะว่าทางกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะสคบหน่วยงานเดียวมีหลายหน่วยงานที่ต้องทำงานร่วมกันนะคะดังนั้นดิฉันคิดว่าท่านเมื่อสักครู่นี้จะพูดถึงกฎหมายนะคะคือการทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สามารถมีการใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลเองให้ความสำคัญนะคะทางกระทรวงการคลังอย่างที่เรียนไปเป็นหน่วยงานที่ถือพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนพ.ศ. 2527หรือว่าที่เรียกว่าพ.ร.ก.กู้ยืมเงินนะคะทางกระทรวงการคลังเองนะคะก็ได้มาชี้แจงนะคะว่าจะได้มีการทบทวนกฎหมายดังกล่าวนะคะเพื่อให้มีความทันสมัยมากขึ้นเหมือนที่ท่านได้บอกค่ะว่าอาจจะต้องดูถึงการบทลงโทษนะคะให้มีความเข้มข้นมากขึ้นรวมถึงจะต้องดูว่ามีประเด็นไหนที่จะต้องแก้ไขเพื่อให้มีการใช้บังคับกฎหมายนี้มันสามารถที่จะทำให้คนกลัวนะคะแล้วก็ไม่กล้าที่จะมาประกอบธุรกิจเหล่านี้หรือว่าแก้ไขในเชิงการเป็นการป้องกันสิ่งที่เกิดขึ้นนะอย่างเช่นทางกระทรวงการคลังเขาก็ได้วางโจทย์เอาไว้ว่าจะต้องกลับไปดูกฎหมายอย่างเช่นว่าจะต้องเป็นกฎหมายที่สามารถเอาผิดไปถึงแม่ขายได้ทุกระดับนะคะแล้วก็เพิ่มโทษให้ได้สัดส่วนความเสียหายในปัจจุบันรวมถึงการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของอายุความนะคะเพื่อให้อายุความสุดหยุดลงในกรณีที่ผู้ต้องหาหลบหนีอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างเบื้องต้นนะคะในส่วนของทางสคบเองเราก็อย่างที่เรียนไปเรามีทั้งพรบคุ้มครองผู้บริโภค2522มีทั้งพรบขายตรงและตลาดแบบตรง2545นะคะก็ได้เราก็จะกลับไปดูตัวกฎหมายที่ฉันได้สั่งการไปแล้วนะคะให้สคบได้ไปทบทวนตัวกฎหมายว่าจะมีส่วนไหนที่ต้องแก้ไขเพื่อให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้บังคับโดยเฉพาะต้องมีมาตรการในการติดตามสอดส่องหรือกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจนะคะเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายแล้วก็ลงโทษประกอบการที่ไม่สุจริตได้อย่างทันท่วงทีอันนี้คือการที่จะแก้กฎหมายเพื่อจะเป็นการป้องกันในเชิงรุกนะคะแล้วก็ต้องเรียนว่าการแก้ไขกฎหมายเนี่ยค่ะก็ต้องทำงานร่วมกันกับหลายหน่วยงานอย่างที่เรียนไปทั้งกฤษฎีกาเองกระทรวงการคลังอย.สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเฉพาะบก.ปคบ.นะคะหรือว่ากระทรวงยุติธรรมก็ต้องมีการมาทำงานอย่างบูรณาการกันเพื่อจะให้มีการแก้ไขกฎหมายนี้มันครอบคลุมทุกมิตินะคะแล้วก็ในส่วนของตัวสคบ.เองที่ฉันก็ได้สั่งการนะคะให้ทางตัวสคบ.เองค่ะได้กลับไปดูการทำงานหลังบ้านอาจจะต้องมีการทำความร่วมมือด้วยความตกลงกับหน่วยงานเพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นอย่างเช่นทางสคบเองก็มีตัว MOU นะคะที่ทำร่วมกันกับทางปปง.อาจจะต้องไปทบทวนเพื่อจะเพิ่มตัวเนื้อหาบางอย่างที่จะต้องเป็นการเป็นประโยชน์ต่อการเฝ้าระวังนะคะไม่ให้การทำงานประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะต้องบูรณาการร่วมกันทั้งในเชิงการป้องกันแล้วก็การแก้ไขปัญหาทั้งในระยะเร่งด่วนแล้วก็ในระยะยาวอีกประการสำคัญก็คือข้อจำกัดที่ผ่านมาในการที่ทางสคบเองค่ะลงพื้นที่ในการที่จะไปติดตามตรวจสอบเนี่ยมีคนค่อนข้างจำกัดเพราะฉะนั้นการดิจิทัลองค์กรการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพช่วยให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้อย่างโดยเฉพาะการตรวจสอบติดตามประเมินผลเนี่ยค่ะให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันนี้คือสิ่งสำคัญและอีกอย่างนึงที่ทางสคบเองดิฉันได้จะขอนำเรียนก็คือว่าที่ผ่านมาสคบเองได้รับงบประมาณในการประชาสัมพันธ์ค่อนข้างน้อยฉันคิดว่าต่อไปนี้นะคะการ
ที่จะเป็นเชิงป้องกันคือการที่จะต้องประชาสัมพันธ์เชิงรุกสร้างความตระหนักรู้ให้กับพี่น้องประชาชนนะคะไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของธุรกิจออนไลน์ที่หรือธุรกิจต่างๆที่ไม่สุจริตเหล่านี้ฉันคิดว่านี่ก็คือเป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลจะต้องทำงานร่วมกันกับหลายภาคส่วนนะคะก็ทางท่านสมาชิกเองถ้าเกิดมีข้อเสนอหรือมีคำแนะนำอะไรทางรัฐบาลเองเราก็ยินดีที่จะนำไปใช้ประกอบการพิจารณาโดยยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักค่ะขออนุญาตตอบต้นเท่านี้ขอบพระคุณค่ะท่านสุนทรมีอะไรไหมครับเชิญครับครับก็ขอขอบคุณท่านนายกนะครับที่ให้ความสนใจในประเด็นธุรกิจหลอกลวงประชาชนนะครับจึงได้ให้ท่านรัฐมนตรีสำนักนายกชิลาพรสินธุภัยมาตอบคำถามนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยท่านรัฐมนตรีก็ได้มีการประสานงานมากับผมก่อนนะครับเพื่อขอทราบข้อมูลคำถามก่อนซึ่งผมก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพื่อท่านจะได้ไปเตรียมคำตอบเพื่อเราจะได้มาช่วยกันหาทางที่จะแก้ไขให้กับประชาชนนะครับเจ้านายของเรานะครับก็หลายอย่างท่านรัฐมนตรีเนี่ยได้ตอบไปแล้วแต่ผมอยากจะขอเสริมบางอย่างเพื่อให้ท่านเนี่ยได้ไปพิจารณาหรือนำไปปฏิบัติต่อนะครับผมเนี่ยมีข้อเสนอแนะเนี่ยสำหรับการป้องกันก่อนที่จะปราบปรามนี่นะครับผมเน้นคำว่าป้องกันนะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้มันเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ประชาชนเสียหายแล้วเราก็มาไล่จับไล่จับนะฮะเพราะนั้นเนี่ยก็คือเราเน้นที่ป้องกันนะฮะผมมีอยู่5ข้อนะครับซึ่งบางข้อเนี่ยอาจจะใกล้เคียงกับท่านรัฐมนตรีเสนอนะครับข้อแรกเลยเนี่ยก็คือการเพิ่มโทษนะครับแล้วก็แก้ไขอายุความอย่างที่เห็นนะครับแชร์แม่ชะม้อยถูกตัดสินจำคุก 150,000 ปีสุดท้ายติดจริง7ปี11เดือนเกิดอะไรครับเพราะว่ามันมีกฎหมายข้อหนึ่งที่ท่านควรจะต้องรีบไปแก้เลยนะครับก็คือกฎหมายอาญามาตรา91วงเล็บ2ซึ่งระบุว่าการกระทำภาษากฎหมายยากๆเนี่ยแต่โดยบทสรุปก็คือว่าติดแค่20ปีนะครับและในคดีแม่ชะม้อยเนี่ยก็ได้รับการอภัยโทษ2ครั้งสุดท้ายเหลือ7ปี11เดือนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อย่างที่2คือว่าเรื่องการแก้ไขอายุความอย่างที่เห็นนะครับแชร์พวกเนี่ยหรือการหลอกลวงประชาชนเนี่ยมันทำให้เกิดความเสียหายอย่างยิ่งเลยนะครับเป็นจริงๆแล้วเนี่ยมันเรียกว่าเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเลยแต่อายุความก็แค่20ปีนะครับเจ้าของแชร์ชาร์เตอร์เนี่ยเขาก็หนีไปสบายๆแล้วก็กลับมาเดินลอยหน้าลอยตาเพราะนั้นเนี่ยในเมื่อมันเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยเราควรจะแก้ไขให้คดีความเนี่ยมันเหมือนเป็นอาชญากรไหมที่อายุความมันควรจะต้องนานกว่านี้หรือว่าไม่มีหมดอายุความเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือประชาชนหลายคนนะฮะเขาหมดเนื้อหมดตัวอย่างแม้แต่ในกรณีล่าสุดเนี่ยพระที่ถูกหลอกเงินไปเนี่ย600,000กว่าบาทท่านผูกคอตายอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันการกระทำของพวกที่หลอกลวงประชาชนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะให้อภัยได้มันจริงๆมันไม่ควรจะมีอายุความเลยด้วยซ้ำนะครับข้อที่2ที่ผมอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยพิจารณาซึ่งจริงๆเมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีเนี่ยก็พูดหลายครั้งนะครับมีหลายหน่วยงานมากเลยสคบกรตอะไรกขคถึงฮนกฮูกเลยไม่รู้เยอะไปหมดเลยอะแต่สำหรับประชาชนน่ะมันรู้สึกว่าเฮ้ยเวลาเกิดเรื่องแล้วเนี่ยฉันจะต้องไปแจ้งใครนะครับผมยกตัวอย่างอย่างกรณีดีไอคอนเนี่ยมันมีการแจ้งสคบเนี่ยไปตั้งแต่ปี2561นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเรื่องมันก็เงียบไปนะครับเป็นไปได้ไหมครับที่เราจะจัดการเนี่ยป้องกันแบบบูรณาการขยายกรอบการทำงานคืออะไรคือหมายถึงว่าบูรณาการก็คือว่าเป็นผมใช้คำว่าอย่างนี้แล้วกัน one stop alert นะครับก็คือว่าถ้ามีประชาชนคนไหนเนี่ยเดินไปแจ้งเกี่ยวกับเรื่องหลอกลวงประชาชนเนี่ยไม่ว่าในหน่วยงานไหนไม่ว่าจะไปแจ้งที่สน.สถานีตำรวจหรือว่าไปแจ้งที่สคบ.หรืออะไรเนี่ยขอให้มันเข้า
data center มาเลยแล้วก็ alert ไปถึงทุกหน่วยงานที่ท่านพูดถึงอ่ะตั้งแต่กอไก่ถึงฮอนกฮูกเนี่ยให้รู้เรื่องกันหมดให้รับรู้เรื่องกันหมดแล้วก็บูรณาการมาช่วยกันตรวจเช็คมันจะได้ไม่ต้องว่าโอ้อันนี้มันหน้าที่เราไหมเอ๊ะมันใช่เปล่าไม่ใช่นะครับผมคิดว่าความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องนี้มันต้องได้รับความใส่ใจนะครับส่วนประเด็นที่3เนี่ยผมคิดว่าอันนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับทางสคบโดยตรงเลยคือมันควรจะมีการตรวจสอบแผนการตลาดนะครับการจำกัดค่าสมัครของสมาชิกไหมเพราะจากที่สังเกตที่ผมไล่มาตลอดเนี่ยก็คือว่ามันเกิดจากการที่หลอกให้ไปลงทุนเยอะๆนะฮะมันไม่ได้ว่าทีละน้อยๆนี่มันแบบเริ่มทีนึงก็เยอะๆเป็นแสนหรืออะไรอ่ะสมาชิก VIP หนักขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยเราควรจะมีการจำกัดค่าสมาชิกไหมหรือว่าจำกัดวงเงินการเปิดบินไหมว่าจะเปิดบินได้ต้องมีหลังจากขายสต็อกสินค้าเนี่ยออกไปเท่าไหร่แล้วนะครับคือจริงๆอย่างกรณีอย่างนี้เนี่ยทางอเมริกาเนี่ยทางแคลิฟอร์เนียเนี่ยเขาก็มีบทบัญญัตินะครับว่าไอ้แผนการตลาดต่างๆเนี่ยถ้าเผื่อว่ามันดูแล้วเข้าข่ายที่จะเป็นแชร์ลูกโซ่หรือว่ามีการอะไรที่น่าสงสัยเนี่ยเขาก็จะดำเนินการสอบสวนเลยนะครับซึ่งผมก็อยากจะให้อย่างเงี้ยว่าทางสคบหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยพอเห็นอะไรที่มันสงสัยเนี่ยต้องตรวจสอบเลยครับคือหน้าที่ของรัฐบาลเนี่ยเห็นอะไรที่มันเอ๊ะเนี่ยมันเอ๊ะมันต้องแอคชั่นต่อไม่ใช่เอ๊ะแล้วก็มันอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดความเสียหายต่อไปเรื่อยๆนะครับอันดับข้อที่4เนี่ยอันนี้ผมคิดแบบนอกกรอบไปเลยนะก็คือว่าเราจะเห็นว่าบรรดาธุรกิจหลอกลวงประชาชนเนี่ยมักจะมีอะไรครับมีอะไรเหมือนกันท่านประธานเดาได้ไหมครับเขาชอบจะอวดรวยอ่ะใส่นาฬิกา20ล้านมีรถซุปเปอร์คาร์50ล้านแล้วก็มาอวดรวยยิ่งสมัยเนี้ยโอ้จริงๆผมคิดว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยถ้าตั้งใจทำงานนะหรือว่ามีต่อมเอะนะจะทำงานง่ายมากเลยอ่ะเราจะเห็นเขาอวดรวยในโซเชียลต่างๆเนี่ยมากมายเลยแล้วทำไมในเมื่อเราหลายๆธุรกิจเนี่ยยังมีสัมภาระเนี่ยเข้าไปตรวจเช็คได้เลยนะครับอันนี้ผมเข้าใจแหละว่าเราอาจจะไม่สามารถเข้าไปทำการอย่างเป็นofficial ได้นะครับแต่ถ้าเผื่อเราเห็นว่ามีคนอวดรวยเนี่ยกินข้าวมื้อละ 50,000 อย่างเงี้ยเอ๊ะเราสงสัยไหมเขาทำธุรกิจอะไรเขาได้เงินมาจากไหนท่านสามารถไปตรวจเช็คได้ไหมแม้แต่ในอินเทอร์เน็ตนะครับมันยังมีแบบว่าหน่วยที่อย่างเคยได้ยินไหมครับ CSILA เนี่ยคือหน่วยคือล็อกอินในอินเทอร์เน็ตเพจในอินเทอร์เน็ตเนี่ยที่ไปตรวจเรื่องนาฬิกาเพื่อนเจอว่าอ้อมีนาฬิกาเพื่อนตั้ง20กว่าเรือนไม่ซ้ำกันเนี่ยอย่างเงี้ยทางเจ้าหน้าที่รัฐสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบได้ไหมผมยกตัวอย่างนะครับอย่างสมมุติ The Icon เนี่ยเราเห็นว่าโอ้โหเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมรวยเร็วจังเลยเราส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปแอบสมัครเป็นสมาชิกเข้าได้ไหมเนี่ยนะฮะเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมมีที่เขาสัมมนาเนี่ยอันนี้ขึ้นจอสไลด์ที่เขาสัมมนานะครับบอกว่าส่วนแบ่งบูมดีแม็กเนี่ย700,000บาทอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเผื่อว่าท่านส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยที่รู้สึกว่าเอ๊ะอันนี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็แอคชั่นเลยเข้าไปตรวจสอบก่อนเลยท่านก็อาจจะได้หลักฐานต่างๆอย่างเงี้ยจากการสัมมนาของเขาเลยแล้วมันก็จะป้องกันได้รวดเร็วขึ้นนะครับอ่ะอันนี้มาถึงข้อที่5โอ้ข้อนี้เนี่ยเป็นไปได้ไหมครับที่สรุปแล้วยังครับอีกนิดเดียวครับข้อสุดท้ายแล้วครับข้อนี้ผมจะมาชวนคือเป็นไปได้ไหมเราจะสร้างกระแสสังคมเนี่ยที่ถูกต้องขยันทำงานไม่ได้หวังจะรวยข้ามคืนนะครับข้อนี้ฟังดูเหมือนฝันนะเหมือนฝันแต่ผมอ่ะอยากจะชวนท่านนายกแล้วก็ท่านรัฐมนตรีเนี่ยมาช่วยกันฝันแล้วก็ทำให้มันเป็นจริงนะครับในขณะซึ่งสังคมเนี่ยมีแต่การอวดรวยอย่างนู้นอย่างนี้เป็นอนุแล้วรวยก็ยังเอาทีวีก็เสื่อมโทรมขนาดว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้เนี่ยลูกมาเป็นชู้กับเมียน้อยพ่อก็ยังมีนะครับอินฟลูเอนเซอร์อะไรมาก็มาหลอกลวงเราทำกลับกันอย่างนี้ได้ไหมครับเราเชิญดาราที่เป็นคนดีเนี่ยอินฟลูเอนเซอร์ที่ดีๆเนี่ย
เขามาให้กระแสว่าเฮ้ยจริงๆแล้วการที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยมันต้องมุ่งมั่นในการทำงานมันไม่มีอะไรหรอกที่ร่ำรวยข้ามคืนนะครับเราทำซีรีส์ดีๆออกมาได้ไหมครับซีรีส์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้สังคมเนี่ยมันมีความหวังให้สังคมมันมีแรงบันดาลใจที่จะทำงานขยันไม่ใช่แต่จะเอาอวดรวยนะครับสมัยก่อนเนี่ยมันก็ยังมีนะผมไม่แน่ใจท่านประธานเคยดูไหมเรื่องลูกชายคนยากอะไรอย่างเงี้ยหรือทันขึ้นมาหน่อยอันนี้ท่านรัฐมนตรีอาจจะทันลอดลายมังกรอะไรประมาณอย่างเงี้ยคือซึ่งรัฐบาลเนี่ยมีสื่อต่างๆอยู่แล้วมีช่องทีวีอย่างน้อยก็2ถึง3ช่องเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถไหมที่จะเชิญดาราเชิญคนประสบความสำเร็จเนี่ยมาช่วยกันสร้างฝันตรงเนี้ยทำกระแสสังคมให้มันดีหรือแม้แต่ถ้าเผื่อว่าเกรงว่าเอ้ยทำกับรัฐบาลแล้วเหมือนจะว่าไปอยู่ข้างไหนอะไรเนี่ยทางรัฐสภาเราเนี่ยก็มีสถานีมีทีมโปรดักชันอยู่แล้วนะครับเราสามารถเชิญคนเก่งๆเนี่ยเข้ามาช่วยเป็นโปรดิวเซอร์มาช่วยครีเอทีฟได้แล้วเราก็มาช่วยสร้างสังคมที่ดีขึ้นกันขึ้นไปนะครับก็สุดท้ายนี้ผมก็อยากจะฝากท่านนายกแล้วก็ท่านรัฐมนตรีเนี่ยให้จริงจังนะครับไอตอบข้อสุดท้ายนิดนึงตรงที่บอกว่าท่านกำลังตรวจสอบเทวดาเนี่ยผมอยากจะขอว่าขอให้ระวังนิดนึงนะครับเทวดาพวกนี้มันหายตัวไวมากเลยผมอยากให้ท่านจริงจังนะครับถ้าเมื่อไหร่เนี่ยหัวไม่สายเนี่ยหางมันก็ไม่กระดิกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือว่าผู้นำรัฐบาลเนี่ยเอาจริงหรือเปล่าท่านรัฐมนตรีเอาจริงหรือเปล่านะครับอยากจะฝากไว้ขอบคุณครับท่านรัฐมนตรีตอบไหมครับเชิญครับค่ะท่านประธานที่เคารพดิฉันจิราพรสินธุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านสมาชิกวุฒิสภานะคะที่ได้ให้ข้อแนะนำในที่เป็นประโยชน์ในหลายประการนะคะสำหรับที่ท่านได้ถามสั้นๆเกี่ยวกับปี61ที่ว่ามีเรื่องเข้ามาเกี่ยวกับดีไอคอนมาที่ทางสคบนะคะว่าเรื่องเงียบหายไปไหนก็ต้องเรียนนะคะว่าในตอนนั้นนะคะทางสคบได้รับเรื่องมาด้วยที่เรามีกฎหมายในมือที่ตรวจสอบได้อย่างจำกัดเราก็เลยมีหนังสือออกไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อจะได้ร่วมกันพิจารณามีหนังสือไปถึงที่อย.ไปที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังแล้วก็ไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็ต้องเรียนว่าทางอย.เองหลังจากที่รับหนังสือไปก็ได้ไปตรวจสอบแล้วก็ได้มีการพบไปเปรียบเทียบปรับเรียบร้อยแล้วตั้งปี62นะคะสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเองก็ได้เข้ามามีส่วนในการสับสนข้อมูลนะคะในช่วงของการที่พอมีคดีของดีไอคอนที่เกิดขึ้นนะคะก็ในส่วนของหนังสือตอนนั้นเราได้ทำหนังสือที่ไปสอบถามความคืบหน้าเพิ่มเติมถึงการพิจารณาซึ่งตอนนี้ก็ได้เข้ามาร่วมกันทำงานในการติดตามเรื่องคดีร่วมกันอยู่นะคะก็ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองท่านผบ.ตร.ก็แจ้งว่าในประเด็นนี้นะคะได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบว่ามีการรับหนังสือมาแล้วมีการดำเนินการอย่างไรหรือไม่ถ้ามีการดำเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีก็จะนำมาเป็นข้อมูลประกอบแต่ถ้ามีการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องมีการลงโทษอย่างเด็ดขาดนะคะนี่คืออยากจะนำเรียนเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้ท่านสำหรับในเรื่องของที่ท่านได้แนะนำมาหลายประเด็นนะคะที่ฉันก็อย่างที่เรียนไปอย่างสคบเองก็มีกฎหมายในมือที่จำกัดเวลาที่รับเรื่องร้องเรียนมาถ้าไม่เป็นผู้บริโภคหรือเป็น end user โดยตรงเราก็ต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเรื่องต่อทำงานร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นในข้อเสนอที่ท่านได้พูดถึงเกี่ยวกับเป็น one stop service หรือ one stop alert เป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หารือร่วมกันอยู่ว่าจะต้องมีการอำนวยความสะดวกประชาชนนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการรับเรื่องร้องเรียนรับเรื่องการแจ้งความเหล่านี้นะคะที่จะต้องทำงานร่วมกันนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีถูกหลอกลวงนะคะรวมถึงในประเด็นอื่นๆในเรื่องการแก้ไขกฎหมายนะคะในเรื่องของเอาสัมภาระเข้ามาร่วมตรวจสอบหรือแม้กระทั่งการใช้สื่อให้เป็นประโยชน์ในการที่จะให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ได้ดิฉันได้นำเรียนไปแล้วก็ได้หารือกันกับหน่วยงานต่างๆนะคะที่ต่อไปจะต้องเป็นการทำงานร่วมกันในระยะยาวในเชิงที่จะนำไปสู่การป้องกันไม่ให้เกิดกรณีอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะคะดิฉันก็จะได้นำเอาตัวข้อเสนอแนะต่างๆนะคะทำแนะนำต่างๆเนี่ยค่ะไปพิจารณาในการที่จะยกระดับ
การทำงานในการดูแลพี่น้องประชาชนทั้งในการอำนวยความยุติธรรมในระยะเฉพาะหน้ารวมถึงการแก้ไขปัญหาในระยะยาวแล้วก็ต้องนำเรียนเน้นย้ำท่านให้ได้ความมั่นใจนะคะว่ารัฐบาลเอาจริงเอาจังในการที่จะปรับปรามธุรกิจที่หลอกลวงพี่น้องประชาชนนะคะเราจะเห็นได้จากตั้งแต่สมัยท่านนายกเศรษฐาทวีสินก็จะเห็นว่ามีการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็มีมาตรการในการเข้ามาตรวจสอบอย่างเข้มข้นรวมถึงคดีใหญ่ๆที่มีผู้ต้องหาหลบหนีไปต่างประเทศนะคะก็ได้ตามตัวกลับมาประเทศไทยได้ก็ในสมัยท่านเศรษฐาทวีสินรัฐบาลปัจจุบันนำโดยท่านแพทองธารชินวัตรก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะอย่างที่ดิฉันได้นำเรียนไปท่านนายกมีข้อสั่งการถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็รับลูกนะคะในการดำเนินการอย่างรวดเร็วกระทรวงที่ถือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็ได้สั่งการในการจะทบทวนกฎหมายนะคะรวมถึงเราเองก็จะทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนในการที่จะทำให้สร้างความเชื่อมั่นกับพี่น้องประชาชนรวมถึงในกรณีที่มีความเคลือบแคลงสงสัยในเรื่องของหน่วยงานต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องทางท่านนายกรัฐมนตรีเองทางท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านประเสริฐจันทร์รวงทองรวมถึงตัวดิฉันเองนะคะที่กำกับดูแลหน่วยงานอยู่ก็ได้มีการสั่งการให้ทำงานกันอย่างเต็มเข้มข้นนะคะแล้วก็ให้มีความเป็นธรรมแล้วก็มีความโปร่งใสสุดท้ายแล้วนะคะสิ่งที่จะบอกว่า เกิดอะไรขึ้นก็คือพยานหลักฐานค่ะเพราะฉะนั้นเราว่าตามพยานหลักฐานขอให้ท่านได้มั่นใจในการทำงานของรัฐบาลค่ะกราบขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับกับเป็นอำนาจจบการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามนะครับท่านสมาชิกที่เคารพครับผมขออนุญาตนำเรียนท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับกระทู้ถามตอบได้กระทู้ละไม่เกิน20